วัสดีครับในที่สุดเราก็ได้เหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเนื้อทองคำกับเนื้อตะไลทองนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบความเก๋แท้กันนะครับว่ากันว่าในวงการพระเครื่องนะครับเหรียญที่ปั๊มเนื้อเนื้อทองคำเหรียญขวามือนะฮะเหรียญซ้ายมือเนี่ยนะครับจะมีความละเอียดมากกว่าเหรียญเนื้ออื่นนะครับอันนี้ทางช่องโชคดีนะครับวันนี้ตีแบบนำเหรียญนี้มาส่องมาตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราจะดูด้วยเทคนิคภาพขาวดำด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นชัดๆไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะขยายดูแล้วก็ตีนี้มีใบตรวจสอบไหมมีมีเดี๋ยวเราจะมาดูใบตรวจสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใบตรวจสอบคือเนื้อทองอ๋อเดี๋ยวยิงได้เลยโอเคครับสวัสดีครับตีสวัสดีครับพี่ตีช่วงนี้มีคนมาตรวจสอบพระเยอะไหมเยอะเยอะมากเยอะมากเพราะอย่างล่าสุดแหล่งที่จะมีพระไม่เกี่ยวกับพระสะสมเลยนะเขาเป็นบริษัทรับจำนำครับนะครับแล้วก็มีคนเอาพระมาจำนำครับแต่ที่เขารับจำนำไว้เป็นราคาทองคำราคากรอบทองครับส่วนตัวพระไม่ได้รับครับใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพระที่มีราคาทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัชพันธ์สูงครับเป็นพระกิ่งอะไรพระกิ่งตะกั่วแตนอย่างเงี้ยที่ผมตรวจมานะครับหลายองค์ถ้าในวงการเขาเรียกว่าพระแต่งตัวครับนะครับมีศัพท์คำว่าพระแต่งตัวมันหมายถึงเอาพระเหมือนเอาพระปลอมไปใส่กรอบทองล้อมเพชรแล้วเขาจะใช้คำเนี้ยครับพระแต่งตัวใช่ครับแต่ประเด็นโรงรับจำนำเขาไม่มีความรู้เรื่องพระหรอกครับถูกไหมครับแล้วคนที่เอาพระมาจำนำที่โรงรับจำนำนั่นคือส่วนใหญ่เป็นคนเดือดที่เดือดร้อนครับถูกไหมครับแต่ทำไมเขาบอกว่าบางคนบอกว่าอ้าวพระเดือดร้อนเอาไปทำไมไม่เอาไปขายครับไม่เอามาที่โรงรับจำนำครับนั่นหมายถึงที่ร้านพระที่เขาบอกรับประกาศรับซื้อกันก็ไม่มีการรับซื้อไอ้ประกันที่รับซื้อคืนนะครับคุณต้องมี power จริงๆนะครับไม่มีนะถ้าตอนนี้นะอ้าวผมบอกได้เลยอย่างคนที่ออกมาไลฟ์สดครับล่าสุดผมก็ได้ข้อมูลข่าวจากสมาชิกเที่ยวพระมาตัวผมนี่แหละครับเขาบอกเองบอกว่าพี่ผมเช่ามาจากที่นี้นะประมูลออกมาครับแล้วคือผมตรวจไปแล้วอะว่ามันไม่ผ่านแล้วเขาค่อยมาคุยกับผมระบายกับผมบอกพระเช่ามาจากเซียนคนนี้เซียนใหญ่ด้วยครับอยู่ไม่ค่ะไม่ไกลพระราม5เส้นพระราม5แล้วพอมาถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าผมเอาไปคืนเขาไม่ได้เขาบอกเลยประกาศเขาบอกมาเลยว่าช่วงนี้ไม่มีนโยบายซื้อคืนเอ้ยเขาประกาศในหมู่สมาชิกเขาก็ประกาศลงก็เนี่ยพระเพิ่งสมมติว่าเช่ามาจากเขาประมาณสักเดือนกว่าๆ2เดือนไอ้คนนี้นะครับมันไปปั่นหลวงปู่หมุนวันก่อน FC ก็โทรมาเหมือนกันนะครับปั่นไปชงถึง 10,000 บาทตอนนี้รับซื้อคืนองค์ละ 3,000 กําไรหนอๆ 7,000 ครับก็คือดูกันนิดนึงนะครับแต่เงินใครเงินมันความคือถ้าคุณพอใจที่ไหนก็ไปคือราคาทิปราคาปั่นราคาซื้อเงินโชว์นะครับมันคนละกับราคาที่แท้จริงใช่แล้วก็พออ่ะถ้าเกิดมาพูดในเรื่องของแง่ข้อกฎหมายใช่ไหมของเขาอ่ะมีใบรับรองให้ก็จริงครับแล้วมีวันที่ซื้อจริงแต่ถามแล้วใบเสร็จไม่มีนะไม่มีแค่หลักฐานก็ที่เป็นสมาร์ทการ์ดครับที่ให้มานะครับแล้วถามพอเขาจะเอาไปคืนก็คืนไม่ได้ไอ้ที่บอกว่าแท้รับซื้อไอ้เก๊รับซื้อคืนอะไรนะครับอันนั้นเป็นแผนการตลาดเข้าใจกันนิดนึงนะครับใช่ทั้งคืออย่างที่เฮียคุยบอกนะครับถ้าแท้แล้วรับซื้อทุกองค์เลยนะครับขนเงินมาหมดธนาคารแห่งประเทศไทยไม่พอซื้อพระถูกต้อง ต้องใช้เงินเป็นคันรถสิบล้อนะครับแล้วก็ที่เอาเงินมากองไอ้ตอนนี้คลิปเงินมากองนี้ท่านลองไล่ดูนะครับต
อนนี้เขาลบคลิปตัวเองหมดแล้วนะครับใช่คือตอนนั้นก็จะโชว์กันอย่างงู้นอย่างนี้นะครับตั้งแต่คดีทองคำมาปุ๊บโดนกันหมดถูกต้องเฮ้ยแต่เขาเก็บข้อมูลไว้แล้วสบายใจได้มีคนเก็บข้อมูลไว้พวกคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกประเด็นนึงคือผมอยากให้ทุกคนแบบคือรู้จักคิดพิจารณาอย่างพระที่เขาบอกว่าซื้อขายกันองค์แพงๆเนี่ยประเด็นคือมันซื้อจริงกันไหมอ่ะมันไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับถูกต้องคือราคาคุยกับราคาขายคนละราคากันนะครับใช่และที่ออกมาเนี่ยไลฟ์สดอย่างคดีทองคำอ่ะครับเนี่ยแหละคือตัวอย่างที่ทำให้ทุกคนเห็นได้ว่าการขายของไม่ตรงปกมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ไอ้คำว่าทองคำอ่ะอันนั้นมีสมาคมรองรับครับมีสมาคมคอยตรวจสอบถูกไหมครับแต่เขาขายเนี่ยโอเคเขาบอกเขาขายทองแท้ใช่แต่น้ำหนักมันไม่ถึงแต่ขายราคาทองสูงกว่าราคาของตลาดทองเลยก่อนทองห้าทอง 60% เนี่ยเขาเรียกทองแท้ครับถูกต้องก็ทองมีส่วนผสมทองเกิน 50% เขาก็เรียกทองแท้ทองแท้ครับแต่มันจะกี่เคล่ะครับนั่นแหละถูกไหมหรือแผ่นกระดาษทองคำเขาเอาทองคำมาแปะติดจริงที่พื้นผิวถูกป่ะก็ไอ้ทองนะ99แต่น้ำหนักทองมันเท่าไหร่เองมันแค่นิดเดียวคือทางของเขานะครับก็คือหลายคนก็พยายามคันนิดนึงนะครับอย่าเอาความโลภบังตาจนลืมความจริงใช่โดยเฉพาะในวงการพระเครื่องนะครับถูกต้องเขาบอกว่าพระแท้ต้องขายได้ไอ้ที่ขายกันนะครับที่คืนกันนะครับบานตะไทยนะครับแล้วคืนกันไม่เห็นทำคลิปลงบ้างอ่ะคือแล้วเราจะรู้ไหมพระองค์ไหนซื้อมันมีพวกนั้นมาตรวจแอบมาตรวจที่ตีเหรอมีเขาเชื่อเราได้ไงเชื่อได้ยังไงเขามาถึงปุ๊บทุกคนที่เข้ามาลองนะครับที่เข้ามาไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นเซียนพวกที่ขายเขาอ่ะเป็นเซียนพวกที่ขายให้เขาอ่ะเป็นเซียนมีใบรับรองคนที่อยากได้ไม่ใช่เซียนถูกไหมครับเขาต้องอาศัยความอยากคือเขาอยากได้อยากได้ของแท้ก็ยอมเสียเงินไปซื้อกับพวกเซียนครับแล้วถามว่าพวกเซียนจะขายของจริงให้หรือของเก๊ให้มีใครรู้ไหมคือเขาไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มข้นแบบตีทุกคนบอกเองบอกว่าคุณจะซื้อจะขายจะซื้อคุณต้องมีความรู้จริงๆถูกไหมกับเขาพูดนะครับเขาพูดอยู่เอาแค่คนที่เป็นศัตรูกับพี่ไม่ใช่ผมไม่มีศัตรูเป็นเพื่อนพี่เพื่อนตายผมเขียนขืนเพื่อนพวกวงการพระทุกคน คนที่เป็นเพื่อนตายกับพี่เขายังบอกประกาศเองถ้าจะซื้อไม่ต้องพาคนนู้นคนนี้มาดูเอ้ยเอาคุณเชื่อใจผมไหมถ้าเชื่อใจผมก็ซื้อไปแต่ถ้าไม่เชื่อใจไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาซื้อแต่สายวิทยาศาสตร์นะครับเขาจะท้าทายเลยว่าเอาทุกคนมาดูแล้วค่อยซื้อไปถูกต้องคือเอามาส่องกำลังขยายคุณเอาผู้เชี่ยวชาญมาซื้อของคุณเลยแล้วค่อยซื้อออกไปถูกต้องแต่สายนู้นเขาบอกว่าดูกันสองคนไม่ต้องซื้อกูมึงไม่ต้องถามใครแล้วของอย่างของผมอะสายวิทย์ตอนนี้ผมก็เปิดเว็บประมูลแล้วใช่คนที่เข้ามาประมูลทุกคนเห็นเองไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าพาร์เลยไอ้ที่บอกไอ้คนมันมีอยู่คนนึงอ่ะที่อยู่แถวบ้านผมเองอ่ะเขาบอกว่าประมูลเนี่ยทำให้ซื้อขายเนี่ยคือเขาละเอียดกว่ารายละเอียดของการประมูลเนี่ยครับมันมากกว่ากล้อง 10x อีกถูกต้องแล้วก็รายละเอียดของผมเนี่ยอย่างในเว็บประมูลใช่ป่ะเราลงไว้คือละเอียดยิบตรงองค์ด้วยนะครับแล้วก็ตรงปกด้วย ถ้าเกิดผมปล่อยองค์ไหนไม่ตรงปกแจ้งความดำเนินคดีได้เลยครับถูกไหมแล้วก็อย่างของผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมทำทุกอย่างภายใต้ของข้อกฎหมายจริงๆนั่นหมายถึงเว็บไซต์เนี่ยผมเป็นสื่อไหมครับเว็บไซต์ประมูลลงในสื่อโซเชียลชัดเจนถูกไหมเว็บไซต์ Amulet ID ที่ตรวจสอบอัตลักษณ์ก็ลงในสื่อโซเชียลชัดเจนทำไมการที่ตอนนี้มันมีหลายคนโจมตีนะผมบอกเลยว่ามีหลายคนเขาแบบเอาพาร์ทที่ตรวจสอบมาเนี่ยแล้วไปที่ห้างพันทิปเลยผมเอ่ยเลยไปถึงปุ๊บทุกคนตีเก๊หมดเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้ส่องเขาแล้วมีคนบอกว่าอ๋ออันเนี้ยบล็อกนครถมใช่ไหมนั่นหมายถึงผมภูมิใจเลยนะเฮ้ยตอนนี้พวกคุณรู้จักผมแล้วนั่นหมายถึงเขาบอกเลยบล็อกไอเขาบอกบล็อกตีแล็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายคนบอกว่า
อ๋อที่นี่มาทำปลอมเองแต่ลูกค้าที่มาบ้านผมที่มาตรวจสอบที่บ้านมีใครเห็นเครื่องมือในการทำปลอมไหมไอ้ปลอมก็ไปถ้าที่นี่ทำปลอมคุณก็ไปพิสูจน์ที่ใกล้เคียงกันถูกต้องแต่ที่สำคัญคือเขาเอาของพวกคุณมาพิสูจน์ดิใช่ให้ระวังกันนิดนึงนะครับแล้วอ่ะถ้าเกิดผมปลอมพระเนี่ยตอนนี้อย่างในเว็บไซต์ประมูลผมไอ้เว็บไม่เว็บประมูลมีหน้าพระลงก็ประมาณสัก100กว่าองค์เกือบ200องค์ครับใช่มั้ยแล้วเว็บที่ผมตรวจอัตลักษณ์ ID ตอนนี้หมื่นกว่าองค์นะพระที่ตรวจผ่านแล้วของชาวบ้านเองจริงๆที่ลงทะเบียนใบใหญ่ครับ 1,300 กว่าองค์แล้วถ้าของเหล่านี้เป็นของเก๊ชื่อเหมือนต้องไม่เป็นชื่อผมดิใช่ป่ะแต่นี่เป็นชื่อของเจ้าของจริงๆทุกคนแล้วทุกคนไม่ได้มาเช่ากับผมนะครับเจ้าของจริงๆเขาแบบเก็บมาตั้งนานเช่าจากตลาดนัดเป็นพระมรดกนะครับถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องประมูลภาพเว็บไซต์ไปฟังๆด้วยเหรียญกรมมาหลวงชุมพรนะครับมีประมาณเกือบ10บล็อกนะครับบล็อกแตกบล็อกถอดส่วนใหญ่ที่เล่นกันอยู่ที่เล่นเก๊เป็นแท้นะครับมีนะครับแล้วก็ออกหนังสือเก๊เป็นแท้เยอะบานไทยอย่างเก๊เป็นแท้หลายคนก็ไม่รู้ว่าตกลงบล็อกไหนมันเป็นบล็อกแท้ถูกไหมแล้วในอดีตมีใครเคยมานั่งเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆไว้ไหมที่เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนไม่มีมีแต่หนังสือเขาบอกว่าให้เชื่อหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เนี่ยมีอันไหนเข้าไปตรวจสอบหาค้นหาความจริงจากอะไรจากชื่อผู้ครอบครองก็ไม่ใช่ติเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกรมหลวงชุมพรเลยครับอันนี้เป็นบล็อกลงกระสับกองกระสับลงกระสับอ่ะถูกต้องก็ล่าสุดผมก็ไปคุยกับที่มูลนิธิมาเรียบร้อยแล้วโรงงานเป็นโรงงานของกองกระสับนะครับใช่แล้วเหรียญอ่ะมาพูดกันที่เหรียญเรามาดูตรงนี้ก่อนดูภาพแป๊บนึงช้าๆหน่อยทีภาพสีแต่เดี๋ยวผมปรับให้แสงมันเข้มขึ้นหน่อยพี่จะได้เห็นว่าเนื้อโลหะมันเป็นยังไงจะเห็นนะอันนี้เป็นลักษณะออกทองเลยนะครับครับเนี่ยสีทองครับจริงๆอันนี้จะเป็นทองแดงแต่ว่าชุบไกลทองครับนะครับพอมาดูในลักษณะอันเนี้ย1ต่อ1ครับนะเรามาเทียบดูอัตลักษณ์ปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วเหรียญเนี้ยจะมีเส้นผมชัดเจนมีแววตาชัดเจนจมูกชัดปากชัดหมดครับนะครับลวดลายอะไรต่างๆชัดเจนหมดนะครับแต่อันนี้ก็ชัดนะครับแต่ว่าหน้าเบลอถูกไหมตัวที่เป็นเครื่องทรงของท่านนะครับก็ดูเบลอไปหน่อยนึงเดี๋ยวเราเอามาเทียบอัตลักษณ์จากกล้องกำลังขยายสูงก็จะเห็นชัดแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเราให้ไหนเป็นเหรียญทองคำอันนี้เป็นเหรียญทองคำทำไมเบลอทำไมเบลออ่ะเหรียญเนี้ยทองคำเจ้าของบอกเลยนะให้ผมเปิดไปเลย20ล้านบล็อกเดียวกับเซียนห้าง 100% เดี๋ยวไปดูด้านหลังแล้วจะเข้าใจเลยว่าข้างหน้าตรงเนี้ยเบลอแต่ข้างหลังชัดกว่าองค์จริงชัดกว่าองค์นี้ครับเรายังไม่พูดถึงว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเจ๊ครับแต่เดี๋ยวเรามาจับผิดทีละจุดทีละจุดครับมันก็จะเห็นเลยว่ามันจะวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยตกลงเราจะเป็นในแนวทางไหนโอเคเดี๋ยวไปพลิกดูด้านหลังโอเคนี่เป็นด้านหลังนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับนี่จะเห็นมีร่องรอยการแกะคมชัดเจนครับถูกไหมล้อมีความคมชัดอันนี้เป็นเหรียญกระไหล่ทองนะครับก็จะมีลวดลายภายในเนื้อเหรียญเนี้ยสูงกว่าองค์นี้นะแล้วก็ผิวเหรียญอันเนี้ยจะตึงกว่าแต่สังเกตรอยขนแมวจะเป็นในทางเดียวกันหมดครับนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้
มันจะมีหลายแนวเลยเห็นไหมคนละบล็อกกันเหรอวะสิคนละบล็อกคนละบล็อกกันเนี่ยคนละบล็อกกันเลยครับนะครับแล้วที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวพอไปดูตัวข้างในปุ๊บแล้วเราจะวิเคราะห์จุดแต่ละจุดเลยว่ารายละเอียดเป็นยังไงตรงไหนที่เหมือนว่ามีการแกะเพิ่มเพราะบางคนบอกว่ามีคนเอาเหรียญเนี้ยมาทำปลอมครับนะครับแล้วก็แกะเส้นผมเพิ่มขึ้นซึ่งผมก็งงเหมือนกันตรวจโลหะมาแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นแบบไหนครับนะครับแล้วพอดูอันเนี้ยงานที่ผมบอกแล้วอันเนี้ยเห็นป่ะงานแบบ2466นำเข้า 100% นะครับถูกต้องแล้วเนี่ยเห็นไหมเวลาคนทำเอาปลอมบล็อกปลอมบล็อกมาได้แล้วแกะเพิ่มใช่ป่ะแกะเพิ่มมาเขาจะเอากระดาษทรายถูมันจะเป็นหน้าเดียวกันครับแต่ถ้าอันเนี้ยเกิดจากการขูดเลยเห็นป่ะครับขูดอ่ะเวลาคนจะเดินลายนะครับเขาต้องตีบล็อกสเกลมาก่อนครับแล้วก็ถูเพื่อที่จะกำหนดอัตลักษณ์ขึ้นมานะครับเนี่ยลายมันก็จะแบบมั่วซั่วครับไม่ตรงนะครับแต่เนี้ยจะเป็นลายทางเดียวกันหมดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูขาวดำเลยนะเอาซ้ายมือเป็นเหรียญทองคำแท้นะครับขวามือจะเป็นกระไรทองเดี๋ยวผมปรับเป็นขาวดำสีรถขนาดกันเลยอะรถขนาดไม่ได้พี่ไม่ใช่รถขนาดพระดิไม่ได้นี่เราใช้กล้องขยายไม่ใช่เราใช้กล้องขยายแต่ก่อนนี้มันรถขนาดได้ปะไม่ได้นี่นะครับเทคนิคขาวดำเอาปรับมาเป็นขาวดำครับเดี๋ยวขอรีโมทก่อนจะได้ให้มันชัดเจนจริงๆไอ้ตีเส้นผมทำไมไปคนละทางกันเอาคนละบล็อกกันคนละบล็อกแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญกระไรทองเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันเลยถูกไหมนี่จะเห็นหนวกคิ้วนะครับสองข้างชัดเจนแต่นี่ไม่มีแล้วพื้นผิวเนี้ยมันเป็นลักษณะของขี้กาครับเห็นป่ะมีรอยข้างใต้เนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นรอยขนแมวแต่เนี้ยเกิดจากกระดาษทรายที่เขาขูดครับนะครับแล้วอันเนี้ยคนละแนวเลยพอคนละแนวปุ๊บมาดูข้างในที่เวลาช่างเขาจะขุดแกะครับเนี่ยมันก็เห็นแนวคนละแนวเห็นไหมครับครับมีร่องรอยการแทงพลาดการเกาเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ครับนะครับก็เหรียญเนี้ยมีความชัดเจนมากๆและดูทรงผมเห็นไหมอันนี้ไอ้ตีเหรียญบล็อกทองคำกับบล็อกทั่วไปนี่คนละเนื้อทองคำกับเนื้อคนละบล็อกกันเนี่ยเนื้อทองคำเขาบอกว่าเนื้อทองคำต้องมีความคมชัดมากกว่าถูกไหมครับแต่ทำไมเหรียญเนี้ยกระไรทองมีความคมชัดมากกว่ากันนะครับดูดวงตาที่ผมบอกนี่เราเห็นรอยเดิมครับนี่ครับรอยที่ถอดมาแล้วไม่ค่อยติดแต่มันก็มีรอยเดิมมันทิ้งไว้อยู่นะครับนี่มีรอยเหมือนกันเห็นไหมตรงข้างในนี้จะมีรอยดวงตาอยู่ครับนะครับแค่นี้นี่คือทองคำแท้ครับอันนี้คือกระไรทองรายละเอียดของกระไรทองสูงกว่าอีกครับไปดูเดี๋ยวจะไปดูตรงปากตีเอาให้เห็นหน้าตาไว้หน่อยให้ดูบริเวณริมฝีปากถ้าดูด้วยกล้องขาวดำนี่เราจะเห็นร่องรอยของการแกะกันชัดเจนชัดเจนกว่าไกลเลยนะครับไอ้ตีผมมองเป็นเหรียญทองคำเป็นเหรียญไม่แท้ว่ะในมุมของผมนะ
ก็มันไม่แท้จริงๆไงพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจริงเหรอจริงคือเหรียญทองคำนี่มันหมดเสน่ห์เลยนะถ้าเดี๋ยวปรับให้แบบให้มันที่ผมมองแล้วเดี๋ยวรอปรับให้มันคมชัดจริงๆซ้ายมือเนี่ยเป็นเหรียญทองคำแต่ละเอียดน้อยกว่าเหรียญขวามือถูกต้องนี่ครับเห็นอย่างนี้ชัดเจนนะครับเห็นป่ะปากก็ไม่มีรอยแกะถูกไหมอันนี้มีร่องรอยการแกะอันนี้ถ้าถามช่างแกะนะครับคุณสบายเลยถูกต้องคือไม่ต้องถามพวกผมกันนะครับไปถามช่างแกะเหรียญเนี่ยเขาจะตอบได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใช่เนี่ยเห็นแตกต่างกันแล้วครับแล้วเดี๋ยวไปดูจุดอื่นอีกที่ผมบอกเดี๋ยวดูตรงที่เป็นเครื่องทรงของท่านครับบอกเธอใช้กล้องไอ้สามมิติที่แค่นี้พอแล้วติแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วถ้าใครคิดว่าแกะกระถอดนะครับมาใช้เทคนิคขาวดำดูนะครับแล้วจะพบความชัดเจนของพิมพ์นะครับไอ้ตีรอยตรงนี้อันนี้ตรงปกเสื้อนะครับถูกต้องอย่างร้อยตรงปกเสื้อเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าอันเนี้ยมีการแกะเพิ่มใช่ป่ะครับขึ้นมาหน่อยนึงนะเพื่อแต่งพิมพ์แต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้แกะครับแต่ถามว่าองค์เนี้ยกับองค์เนี้ยองค์นี้สูงลึกกว่าองค์นี้นะอันนี้ตื้นอันนี้ตื้นถูกไหมเนี่ยตำแหน่งเดียวกันแต่ตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของขี้กาแต่นี่ไม่ใช่อันนี้อธิบายชัดเจนเนี่ยตีเอาดวงตาเนี่ยง่ายกว่าก็ดวงตาเมื่อกี้เราเข้าไปดูแล้วเห็นแล้วถูกไหมแล้วเราก็บอกแล้วว่าเราพิจารณาทั้งเหรียญครับใช่ครับแต่เวลาเราไม่ดูตำหนินะครับถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราชี้นำเอาเหรียญเก๊เหรียญนี้มาเป็นเหรียญแท้บอกเอาเหรียญแท้มาเป็นเหรียญเก๊ด้วยความจริงที่เราตรงนี้เลยวงการพระเนี่ยเขาเล่นเหรียญซ้ายมือเนี่ยเป็นเหรียญแท้นะครับถูกต้องบอกให้เขาซื้อไหมว่าต้องทำนี้ครับผมประกาศไปแล้วผมไป20 ล้านอ่ะว่าจะซื้อนานแล้วบอกแล้วเดี๋ยวดูเลยเพราะว่าบล็อกองค์นี้ตรงกับในหนังสือหนังสือของเขาเลยถูกต้องแต่เป็นเหรียญถอดแต่เป็นเหรียญถอดทีนี้เราจะมาดูตัวอักษรทีละตัวเลยนะไกลเว้ยตีเอาวางใกล้ๆกันหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ห่างกันไกลไม่ถึงวีมือก็ใช่ไงเห็นปะอันเนี้ยแกะเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับถูกไหมครับเนี่ยรอยแกะเพิ่มขึ้นมาใหม่แต่รอยพวกเนี้ยเนี่ยเวลาเขาถูบอกแล้วว่าถูไปในทิศทางเดียวกันก็จะเห็นร่องรอยไอ้ดีนี่เขาลงทุนทำบล็อกใหม่เหรอหรือเอาบล็อกใหม่เอาบล็อกเก่าตอนนั้นตอนที่เหรียญอันเนี้ยออกเขาต้องมีการถอดพิมพ์ถูกไหมและจะทำยังไงอ่ะใหสร้างมูลค่าได้สูงๆก็ต้องเอาเนื้อทองทำนะครับถูกไหมครับปลอมก็บอกแล้วจะปลอมขอปลอมเนื้อทองคำก่อนและดูเอาไม่ต้องอะไรนี่เหรียญอันเนี้ยเหรียญแท้จริงๆอันเนี้ยเหรียญถอดจริงๆนะครับแต่นี่ทองคำแท้ครับดูตุ่มอันเนี้ยตื้นกว่าเลยครับอันเนี้ยลึกกว่าแล้วธรรมชาติดีกว่าอันนี้ถูกไหมแล้วก็เนี่ยร่องรอยนี่จุดหนึ่งและไปดูดูหูนี่เหรียญทองคำแท้ความเป็นทองคำแท้ทำให้ครบหลักการพิจารณาทั่วไปไปเลยถูกต้อง
คือทองคำแท้ไม่มีตาดีๆให้เห็นดวงตานิดนึงไว้ทองคำแท้ได้เห็นไปพร้อมๆกันด้วยอ่ะงั้นก็นี่แหละเอาอย่างนี้นะเห็นตานิดนึงเดี๋ยวปรับเนื้อทองคำก่อนเดี๋ยวขอปรับภาพให้ชัดๆเหรียญซ้ายมือนะครับเป็นเหรียญทองคำที่วงการพระเครื่องเล่นเป็นแท้แล้วก็จะใช้บล็อกเนี้ยยืนยันในเนื้ออื่นอีกถูกต้องถึงเปิด20 ล้านเหรียญได้ไงวะเนี่ยผมเปิดจริงๆเจ้าของบอกเปิดไปเลยครับบอกเหรียญเงินนี่เหรียญหนึ่งก็ประมาณ5-6 ล้านเหรียญทองคำแพงกว่า4 เท่าเอง20 ล้านหรืออ่ะไม่ต้องอะไรฮะมาต่อผมเดี๋ยวผมลดให้ 50% อันนี้บล็อกเสียนแล้วเนี่ยดูหูเห็นไหมให้คนที่ถือเหรียญแบบเนี้ยของสมาคมใหญ่นะครับเอาไปให้ลงให้ช่างแกะดูถูกต้องว่าช่างแกะเขาจะอธิบายคุณว่าเป็นเหรียญแกะหรือเหรียญถอดถูกต้องนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังที่ผมบอกว่าข้างหลังอะเหรียญทองคำเนี่ยมีความคมชัดมีรายละเอียดสูงกว่าแต่ผมมองว่าในองค์พระเนี่ยไม่มีลายแกะรอยแกะมาทำได้ไงไม่ถึงว่าแกะมันต้องมีลายถูกการแกะนะครับเหรียญทองคำกับเหรียญกับมีรายละเอียดชัดเจนกว่าว่ะข้างหลังอะรายละเอียดชัดเจนกว่าถูกไหมเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าพอเรามาดูปุ๊บพิจารณาถ้าพิจารณาล้านหลังปุ๊บเฮ้ยเหรียญทองคำแท้มันรายละเอียดคมชัดกว่าเยอะเลยถูกเปล่ามีรายละเอียดสูงกว่าทั้งหมดครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าอกหรือคิ้วของเนี่ยคิ้วตานี่ก็เห็นรายละเอียดนะครับแต่เนี่ยจะลงมาอย่างนี้นะจมูกลักษณะอย่างนี้แล้วก็พระขันครับตรงนี้นี่รายละเอียดน้อยกว่าถูกไหมอันนี้คมชัดกว่านะนี่ทองคำเดี๋ยวไปดูตรงจุดอื่นดูตรงสิงดีผมว่าดูตรงตัวหนังสือดีกว่าก็เดี๋ยวผมให้ดูหลายๆจุดไงสิงในเหรียญทองคำคมกว่านะครับเห็นป่ะสิงเหรียญทองคำคมกว่าหลายๆอย่างเลยครับนะอันนี้เส้นนี้คมกว่าครับไปดูตัวหนังสือดีตัวหนังสือนี่คือเขาจะเก็บแกะไปตามพื้นที่ที่ฟางนะครับอย่างเก็บตรงเนี้ยนะครับอย่างกับนอนหนูอย่างเงี้ยใช่คือเขาต้องแกะมาในแนวนี้นะครับแนวขึ้นลงนะครับแต่นี่ไม่มีถูกต้องเหมือนกับตัวเนี้ยตัวหัวเนี่ยมันผิดปกติเยอะไปนิดนึงนะครับเฮ้ยต้องมีเส้นบนเส้นไว้สิตัวหนังสือให้คุณถือเหรียญไปถามพวกช่างแกะเลยจะตัดสินได้ชัดเจนว่าใครแท้กว่าใครเห็นไหมพอดูตัวหนังสือปุ๊บตะละอีกลับไม่คมกว่าทรหารแล้วขอบเนี้ยเห็นป่ะครับอันนี้ตื้นอันนี้ลึกนะแล้วดูร่องรอยมีก็มีรอยขูดนี่นะ
แต่ตัวหนังสือครับต่างกันเลยเห็นไหมครับนะดูตรงชุดเอิญดูตรงล้อราชรถครับเทียบกับเนื้อทองคำแท้ตรงนี้เบลอนี่ทองคำแท้เบลอกว่าอันนี้ครับถูกไหมอันนี้เหมือนรายละเอียดจะสูงกว่าแต่มันก็ยังเบลอกว่านี้ครับแล้วพอไปดูตรงรอยล้อในซีล้อนี่แกะเพิ่มนะเห็นไหมหลายจุดแกะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ถอดไม่ติดมีรอยเดิมอยู่แต่ถอดไม่ติดพอถอดไม่ติดปุ๊บเขาก็เลยมาแกะเพิ่มอันเนี้ยมันถอดไม่ได้ไงเลยแกะลำบากช่างลืมแกะถ้าใครจะปลอมผ้านะครับมาให้ผมดูก่อนนะครับว่าจะใกล้เคียงขนาดไหนเออจะได้มาให้พวกผมจับผิดก่อนดู2 4 6เนี่ยนะครับเราให้ดูที่ตัวหนังสือนะครับแตกต่างกันเลยครับดูตรงหางข้างหลังอันเนี้ยมีรอยแกะอันเนี้ยไม่มี4ถ้าใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับจุดจ่ายตังมีทั้งเหรียญนะครับจุดจ่ายตังจุดไม่ต้องซื้อตังครับไม่ต้องจ่ายตังซื้อเขา6สีที่กองอาสาเขามีตัวอย่างเหรียญด้วยตัวอย่างเหรียญตัวเนี้ยก็ยังมีปัญหาอยู่ทำไมเอกสารเก่านะตอนเนี้ยอยู่ในช่วงของกำลังพิสูจน์อะไรให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือเขาก็ต้องไปพิสูจน์โลหะที่สร้างในยุคนี้เหมือนกันในสองปีถูกต้องหกสี่ก็ในอดีตเอกสารอะถ้าเกิดเกินกว่า10 ปีทำลายทิ้งการเก็บข้อมูลต่างๆเกินกว่า10 ปีแต่ดีว่ามันมีเอกสารเก่าหลายๆอย่างที่มันมีความเชื่อมโยงอยู่แล้วก็มีข้อกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้พวกผมกำลังทำการสืบค้นแล้วก็เนี่ยที่บอกแล้วเราเอามาตรวจสอบให้เห็นกันจัดๆเลยทำไมผมถึงบอกแล้วว่าเรายึดหลักไอ้ตัวองค์เนี้ยเป็นแม่แบบแล้วพอเอามาตรวจปุ้งตอนแรกอ่ะถ้าเกิดเราบอกเราอาจจะเดินผิดทางก็ได้ผมอาจจะเดินผิดทางก็ได้ถูกไหมแต่การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานหลายๆอย่างก็จะเห็นงานเลยว่าเราจะเอางานไหนขึ้นมาดูดิเฮ้ยมันมีความผิดอะไรอ่ะมีความผิดเพี้ยนตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่พอมาดูปุ๊บรายละเอียดอ้าวไอเนี้ยสูงกว่านี้อีกเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับเนื้อกะไหลทองกับเนื้อทองคำถูกต้องแล้วผมเนื้อทองคำต้องละเอียดกว่านะแล้วอย่างเหรียญกรมหลวงชุมพรอ่ะที่ในเว็บที่ผมตรวจเก็บประวัติมาทั้งหมดเนี้ยเหรียญแท้จะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันหมดเลยครับเหรียญเก๊มีหลายบล็อกมากแล้วอย่างตอนเนี้ยเนื้อทองคำมีตรวจมาแล้วประมาณ 2-3 องค์ที่เป็นทองคำแท้นะก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้หมดเลยครับแล้วพอดีล่าสุดที่ผมได้เพิ่งได้เหรียญเนี้ยมาประมาณอาทิตย์นึงนะครับเพื่อที่ผมขออนุญาตเจ้าของเลยรอพี่ในเทพมาเก็บแล้วก็ผมจะเอาเหรียญเนี้ยส่งไปตรวจด้วยแล้วก็ส่งไปตรวจแล้วนะครับผลเช่นกันของไม่ต้องยุบอ่ะฮะของไม่ต้องยุบไม่ต้องเขาก็ไปดูที่สนิมทองอีกทีนึงนะครับถูกต้องออกไซด์ของทองคำใช่คือถ้าคุยกับพวกเราเนี่ยคุยกับคนทั่วไปเนี่ยต้องคุยกับนักโลหะวิทยาที่เขาจบสายนี้โดยตรงใช่แต่เราก็ดูทางกายภาพหรือไม่ต้องใช้ศัพท์สูงนะครับใช่
ใครบอกว่าทองไม่เกิดสนิมนะครับมันมีนะครับมีคือโลหะทุกชนิดนะครับทำปฏิกิริยากับออกไซด์แล้วออกซิเจนแล้วมันเกิดออกไซด์ทุกชนิดแต่มากหรือน้อยเท่านั้นถูกต้องครับเนี่ยแล้วจุดจับผิดมันก็มีเนี่ยเหรียญกรมหลวงก็มีแค่แบบไม่กี่จุดที่เราจะทำการจับผิดได้จะบอกแล้วว่าเธออันเนี้ยเดี๋ยวกลับแสงปกติกันให้ตีเราเคยใช้สีแสงที่อื่นสองไหมวะสีม่วงอ่ะว่าเออเคยมันเป็นไงวะอ่ะเอาแต่งดูสักหน่อยนิดเดียวจะไปปั่นน้ำมะนาวให้พี่เดชนะอันนี้มันช็อกโกแลตเอามาให้กินเหรอจะปั่นหรือจะช็อกโกแลตไปทางนั้นช็อกโกแลตเดี๋ยวมะนาวเอานี่เอาให้ตีก่อนเฮ้ยโทษทีขอบคุณครับนี่เอาพี่เอาเลยนี่เราดูด้วยแสงสีม่วงเราจะดูทั้งสองเฮ้ยแต่ไม่แสงสีม่วงไม่ทุกขาวดำปกติก็ใช่ไงแต่ก็ดูได้มันก็ดูมาดูมาทดลองดูเฉยๆนะครับถูกต้องอ่ะดูด้วยแสงสีม่วงวันก่อนอาจารย์ละออไปเอาเทคนิคนี้ดูพระสมเด็จเขาบอกว่าไม่ต้องใช้เทคนิคอื่นเลยใช้เทคนิคสีม่วงอย่างเดียวเลยครับครับผมบอกแต่นะที่เราต้องดูเนี่ยอย่างผมอ่ะผ่านเทคนิคขั้นสูงมาหมดแล้วทุกเทคนิคเลยนะทุกเทคนิคแล้วเรากลับย้อนกลับมาดูเนี่ยก็คือดูแค่เนื้อเราก็รู้แล้วเนื้อเฮ้ยติอย่างนี้ผมว่าดูติเลื่อนตาขึ้นหน่อยเฮ้ยมันดูตาได้ดูเห็นดวงตาดูดวงตาได้ง่ายกว่านะครับใช่แต่สีขาวดำมันก็ดูดวงตาได้ขาวดำมันจะดูได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าเดี๋ยวติเดี๋ยวดูตรงนี้ปรับตรงนี้ก่อนแล้วอันนี้ปรับเป็นขาวดำได้ใช่ไหมได้โอเคให้เอฟซีได้ดูด้วยกันนะครับว่าอันนี้ใช้แสงสีม่วงเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าโอ้ยถ้าดูภาพอย่างนี้นะครับตัวอันไหนแกะกระถอดง่ายเลยง่ายเดี๋ยวเราจะปรับไปขาวดำตอนนี้เลยถือต้องอันนั้นก่อนต้องปรับที่หน้าเหนือดิใช่โอ้ถ้าใครเล่นเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับโอ้ยคือผมอันอย่างที่ตาเนี่ยสีผมชอบริมฝีปากมันเห็นหมดเลยไงใช่มันไม่เบลอถูกต้องเนี่ยวางตำแหน่งเดียวกันคือใครที่เซียนห้างคุณรู้จักกับพวกวงการทำบล็อกพระอยู่แล้วเนี่ยเขารู้อยู่แล้วคุณถือเหรียญเนี่ยไปถามคนแกะเลยว่าเฮ้ยแกะทำไมช่างแกะกระจอกอย่างนี้ไม่ต้องอะไรเอาเหรียญสองเหรียญอะมาขึ้นกล้องอย่างเงี้ยแล้วคุณอธิบายดิว่าเหรียญอันนี้มันแกะยังไงไม่ได้แกะเลยเหรอเออเฮ้ยถามว่าอันเหรียญนี้มันแกะยังไงคุณใช้เทคนิคใดในการแกะเหรียญทองคำเนี่ยถูกต้องถึงไม่มีร่องรอยเลยถูกต้องแต่อันเนี้ยร่องรอยมันก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าเนี่ยคือเหรียญแกะนี่นะครับก็ยุติคือถ้าใครเล่นแบบเซียนห้าฝันธงได้เลยนะครับคุณเล่นเหรียญถอดคือเหรียญมี2อย่างเท่านั้นนะไอ้บล็อกแกะกับบล็อกแกะส่วนเนี่ยผมไม่ใช้สิมันแกะเป็นบล็อกแกะกับบล็อกแกะใช่แกะเขาแกะหลายวันจะไปบล็อกแกะส่วนโอ้เฮ้ยบล็อกแกะพออันนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับใช่เออใครจะพิจารณาไงคือถือเหรียญทองคำไปถามช่างแกะแล้วให้ถามช่างแกะว่าอันเนี้ยเป็นเหรียญแกะหรือเหรียญทอดครับพอไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องให้ไอ้พวกแกะเหรียญเนี่ยบอกทองแท้หรือแท้ถามว่าแกะหรือทอดถูกต้องพอไปให้เด็กเพาะช่างดูก็ได้ ไอ้ที่เขาช่างแกะช่างเกิดนะครับอย่าไปถามเซียนนะครับเซียนมันก็ต้องเล่นเพื่อให้ขายได้เท่านั้นถูกต้องพี่ชกทำเอาแกะขี้เลยแกะขี้เลยเลยนะไม่มีตาเลยใช่เลยครับอ่ะสำหรับเหรียญกรมหลวงจุมพรผมว่าแค่นี้สิปรับไปที่หน้าช่องโฆษณาเว็บไซต์สีอะไรนี่อ๋อนี่นะครับ
ต้องเปิดต้องเปิดโทรศัพท์ต้องเปิดโทรศัพท์เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับก็สามารถโทรติดต่อตีเบอร์อะไรวะตี087 087 974 974 299 2999นะครับครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำเรื่องไหนนะสำหรับคนที่พลาดคลิปนี้คลิปต่อไปก็เดี๋ยวเอาพระที่หลุดจำนำมาฮะทองคำไม่พระกรอบทองคำพระใส่กรอบทองคำที่หลุดจำนำถูกต้องโอเคครับขอบคุณมากครับตีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ